สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านในฟาร์มชนบทในอเมริกาวันนี้เราจะไปป่าใกล้ๆบ้านกันอีกค่ะคุณรวมชวนไปดูที่ตั้งห้างสำหรับส่องสัตว์ในปลายปีในฤดูการล่าสัตว์อีกครั้งหนึ่งเราขับ4 wheel หรือ ATV ของเราผ่านเข้าไปในฟาร์มแฮมมี่บอกขอฉี่แป๊บนึงค่ะบรรยากาศในฟาร์มที่เขียวขจีไปด้วยทุ่งหญ้าวันนี้เราไม่เห็นน้องลากับน้องกวางเลยซึ่งเข้าใจว่าคงไปอยู่กันอีกด้านหนึ่งของฟาร์มเรารัดเลาะไปตามทุ่งกว้างเพื่อตรงไปยังป่าจุดมุ่งหมายของเราซึ่งไม่ไกลจากบ้านเร็วและทำเวลาออกหน้าพวกเราไปได้ไกลพอสมควรและเขาจะหยุดรอเราเป็นระยะระยะเราขี่รถผ่านทุ่งกอไผ่และบ่อน้ำซึ่งเป็นสีมัดดีเนื่องจากฝนตกเกือบทุกวันได้พบเห็ดมากมายอีกเช่นเคยหันไปทางไหนก็ยังมีเห็ดให้เรามองเห็นในขณะที่คุณรุงกำลังส่องหาต้นไม้ที่เหมาะสมและจะทำการริดกิ่งไม้รอบๆพร้อมทั้งเคลียร์พื้นที่เตรียมพร้อมไว้ร่วงหน้าที่ถูกใจแล้วค่ะก็เคลียร์สถานที่เพื่อไม่ให้มีกลิ่นติดอยู่หรือมีร่องรอยเมื่อเรามาตั้งห้างด้านบนของต้นไม้เราจะได้พบกับกวางที่ผ่านไปมาในแถวนี้หากเรามาทำในช่วงใกล้ฤดูการล่าสัตว์จะมีกลิ่นของคนและมีร่องรอยของคนเข้ามาทำให้บรรดากวางไม่ผ่านมาทางนี้เจอเห็ดดอกใหญ่ด้วยนี่คงจะเป็นเห็ดที่กินได้ป้าอ้อยก็ลืมชื่อว่าเขาเรียกกันว่าอะไรแต่ก็ได้แต่ชื่นชมไม่ได้เก็บมากินเพราะไม่กล้ากิน
กำลังเดินทางอย่างเหนื่อยล้าอยู่ในป่าไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเต่าจะไปแห่งไหนเพราะในป่านี้มีลำธารอยู่ทั่วไปมีขนาดเราเข้ามาในพื้นที่แคบๆของป่าเรายังเจอเห็ดมากมายกายกองขนาดนี้ป้าอ้อยว่าสักวันถ้าป้าอ้อยได้รู้จักเห็ดมากขึ้นเราจะมีเวลาที่จะแวะเวียนเข้ามาทำการเก็บเห็ดเอาไปกินหรือเอาไปขายได้บ้างแต่ก็นั่นแหละนะหากยังไม่แน่ใจไม่รู้จักจริงๆก็คงไม่กล้าเก็บไปกินใจเลยว่านี่คือเห็ดผึ้งดอกโตและก้านของมันแข็งแรงมากแต่ไม่ได้เอาไปกินค่ะแอบชื่นชมพวกเขาเฉยต้นไม้ใบด่างสวยๆต้นนี้ด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อต้นอะไรจากนั้นเราก็เดินทางกลับโดยออกจากป่าอีกด้านหนึ่งซึ่งจะต้องขับไปยังถนนรถยนต์แฮมมี่คุ้นเคยกับถนนแห่งนี้เราไม่ต้องเกรงว่าแฮมมี่จะเกิดอันตรายเป็นอย่างไรบ้างคะไปเที่ยวป่าใกล้ๆบ้านกันได้พบเห็ดด้วยป้าอ้อยขอขอบคุณเพื่อนๆเป็นอย่างยิ่งที่แวะเข้ามารับชมการใช้ชีวิตของป้าอ้อยและครอบครัวในชนบทอเมริกาหวังว่าจะได้พบกับเพื่อนๆใหม่ในโอกาสต่อๆไปในวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ